พอมาถึงความรักเป็นที่อยู่ของ
ฝรั่งมาฆ่าทั้งหลายที่เป็นยุคนั้นเราก็เลยมีโบสถ์มีโรงแรมบนเป็นขอให้เกิดความเจริญของบ้านเมืองก็คือต่อฝรั่งมาฆ่าทั้งหลายที่เขาเอาวิชาการที่สำคัญสองอย่างมาคือเรื่องของการศึกษากับการรักษาเรียบร้อยก็เลยเกิดเป็นโรงเรียนกรุงเทพที่เตียนสมชันโรงพยาบาลเซนหลุยโรงพยาบาลกรุงเทพที่เตียนพอมาเห็นบางรักก็มาเรียกนี้บางรักเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าถวายบ้านถวายคือเป็นที่อยู่คนเชื้อสายมอญแล้วก็จะมีบ้านปกใช่ไหมที่ว่าเป็นคนเชื้อสายมอญส่วนวัดสุนีก็เป็นที่อยู่ของคนในน้อยเอาวัวเอาควายมาขายสมัยโบราณเอาวัวเอาควายไปขายที่ไหนก็ขายวัดข้อกระบือวัดข้อกระบือก่อนหน้านั้นเนี่ยชื่อวัดข้อกระบือแต่พอรัชกาลที่3ท่านดำริว่าเรือสำเภาจะหายไปก็เลยสร้างเจดีย์เรือสำเภาขึ้นก็เปลี่ยนจากวัดข้อกระบือเป็นวัดยานวาส่วนวัดสุนีเดิมยกรัตนโกสินทร์ต้นเราเรียกว่าวัดลาวเขาเป็นที่อยู่ของพวกคนลาวคนพม่าทั้งหลายที่เมื่อช่วงรัชกาลที่หนึ่งนำผู้คนไปยกเข้าเลยจากวัดสุทิศไปเริ่มเข้าสู่ย่านต่อยันย่านถนนกรอบก็กลายเป็นพี่น้องท้องถิ่นกลายเป็นเส้นว่าทางของสายแรกของกรุงเทพมหานครต่อมาสมัยรัชกาลที่ห้าท่านก็ตัดถนนราชดำเนินใช่ไหมของราชดำเนินก็กลายเป็นความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเพราะฉะนั้นถนนเจริญกรุงก็เป็นย่านอารยธรรมของทุกเชื้อชาติทุกศาสนาคริสต์อิสลามคนจีนศาลเจ้าเพียบเลยนะถนนเส้นนี้โบสถ์คริสต์ก็เยอะมัสยิดก็เยอะวัดก็ปิดแม่น้ำเลยสมัยก่อนในวัดขึ้นมาก่อนต้องปิดแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหนเดินวัดราชสิงห์ขอนวัดมรณจันยาวาดวัดสุยิทธิ์ปิดแม่น้ำสมัยก่อนก่อนที่จะตัดเดินไปดูก่อนว่าวัดยานาวาวัดสมภูวัดรุ่งเราปิดเรียบแม่น้ำก็เลยเกิดโครงการขึ้น160ปีจะเดินกรุงขึ้นตั้งใจเรียนถวายกับหลวงพ่อวัดยานาวาหลวงพ่อพระองค์ก็เชื่ออยากหลวงพ่อท่านมีแนวดนตรีอยากจะทำเป็นสถานที่ระลึกถึงความเจริญของบ้านเมืองที่มีพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแกนนำท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าในหลวงรัชกาลที่9เวลาท่านจะมีถนนพระรามนุ่งพระรามนี้เพิ่มเติมพระรามแปดพระรามเก้าเพิ่มเติมก็อาศัยถนนเจริญกรุงเป็นตัวแทรกขยับสร้างความเจริญบ้านเมืองสืบต่อเป็นวิถีไม่ได้ทำเก่าๆมาหาอร่อยอร่อยย่างบางรักวิถีชีวิตแบบเดิมๆของย่างเจริญกรุงก็เยอะก็เลยนำโครงการเรื่อง160ปีเจริญกรุง2404ถึง2564คือเตรียมงานอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณ3ปีบางปีก็เลยได้เชิญเพื่อนลงมาเพื่อนเองแล้วก็อีกหลายท่านหลวงพ่อวัดยางเราเรามาช่วยคิดทำ160ปีย่างเจริญกรุงดีกว่าว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างก็เลยทำหนังสือไปถึงท่านรัฐมนตรีสุวพันธ์ธนวัฒนะท่านรัฐมนตรีสุวพันธ์ท่านก็บอกว่าหลวงพี่มันเป็นโครงการบูรณาการที่ทำร่วมกันแบบนี้เขาบอกท่านอดีตรัฐมนตรีอำนวยปฏิเสธท่านก็บอกน่าทำร่วมกันทางก็เอสุภชัยหลายท่านที่เคยมาก็บอกเราน่าจะมีกิจกรรมหลายอย่างหนึ่งในจำนวนนั้นเพื่อผมลงก่อนที่จะไปสู่ปี2564กิจกรรมหนึ่งก็คือที่ว่า160ปีเป็นเดินเจริญกรุงเป็นกิจกรรมแรกเลยของกิจกรรมทั้งหมดปลายปีก็จะมีนิทรรศการย่านเจริญกรุงเกิดขึ้นที่วัดสุทิศและหมู่เวียนไปนำวัดต่างๆตั้งใจที่จะพัฒนา10วัด10ชุมชน10โบสถ์10มัสยิด10ศาลเจ้าที่เป็นย่านเจริญกรุงยาวราชเขาพุทธรูปสำคัญย่าเจริญกรุงหลายท่านก็คงทราบคราวที่แล้วก็คือว่าพุทธรูปที่เกิดขึ้นย่านี้ตอนที่สมัยก่อนที่เรียกวัดพญาไก่วัดพญาไก่ที่เรารู้จักกันน้องวัดพญาไก่เอเชียจิ้งเนี่ยเดิมเป็นวัดในสมัยรัชกาลที่สองแต่พอมาถึง
พันธ์ที่อยู่ที่นั่นก็ถูกอัญเชิญไปวัดต่างๆในจำนวนนั้นองค์เล็กก็ถูกอัญเชิญมาปฏิสถานไว้ที่อุโบสถสุทธิไปปฏิสถานที่พระระเบียงวัดเรียนจำนวนองค์ยิบและเหลือสององค์สุดท้ายพระองค์ใหญ่อันขนย้ายลำบากทางเอเชียทิพย์สมัยก่อนที่บริษัทฝรั่งมังค่ามาเช่าอยู่ก็บอกเอ๊ะขอคณะสงฆ์ลงไปก็เลยองค์หนึ่งเป็นสมฤทธิ์ย้ายมีวัดย้ายขนย้ายมีวัดแห่งเดิมเราเรียกว่าหลวงพ่อสมฤทธิ์วัดแห่งเดิมส่วนองค์ที่เป็นปูนพ่อคนไม่อยากได้แต่กลับกลายเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในประเทศก็ย้ายจากวัดพญาไกรเอเชียทิพย์เนี่ยหลวงพ่อวัดไตรมิตรท่านได้นำเชิญไปที่วัดไตรมิตรทิ้งไว้20ปีปูนกันแล้วออกถึงได้เป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดไตรมิตรไม่ใช่ถนนเจริญกรุงเป็นเส้นที่มีวิถีวัฒนธรรมพุทธคิดอิสลามความเป็นไปของบ้านเมืองอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมงาน160ปีเจริญกรุงที่จะเกิดขึ้นเอาเป็นตัวในช่วงปี64ตั้งใจไว้3ปีเนี่ยนะปี62 63มีเวลา2ปีก็ปี64ก็คือแต่ผมลงหลวงพ่อว่าหลวงพ่อพระพุทธเจ้าไม่อยากจะมาถึงตอนนั้นเนี่ยเราน่าจะมีความพร้อมอาจจะกราบองค์พระพุทธหรือทูลเชิญนั้นนี่เป็นอนาคตแต่ยังบอกไม่ได้แต่ท่านได้เสด็จมาเนี่ยผมท่านเสด็จถนนเป็นย่างกับคนโบราณไปย่างสิทธิชุมชนก็พร้อมสิทธิวัดก็พร้อมอะไรก็พร้อมดนตรีกีฬาเพลงทุกอย่างมีพร้อมถึงตรงนั้นก็น่าจะเป็นของภาพของควบคู่กับการเฉลิมฉลอง250ปีกรุงเทพมหานครด้วยในสถานด้วยก็จึงเป็นที่มาของกิจกรรมในวันนี้คือ110ปีเพลงเจริญกรุงถามว่าแล้วเมื่อจัดคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยรายได้ที่เกิดขึ้นในการอุปถัมภ์เนี่ยจะต้องเจอความมิตรอันนั้นมาบอกว่าจะขออาสาเป็นเจ้าภาพเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ก็ในการจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ต160ปีเพลงเปิ้ลเจริญกรุงก็อาตมาก็ถามว่าแล้วรายได้ที่เกิดขึ้นอีก2-3-4จะไปทำอะไรก็เรียนถวายหลวงพ่อพระพรหมเชยยานพระยานวังรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็จะไปน้อมถวายหลวงพ่อพระยานวังไปสร้างใช้ชื่อโครงการว่าโครงการสร้างพุทธศิลป์แผ่นดินเกิดพ่อคือหลวงพ่อวัดยานวาท่านไปสร้างวัดที่ชื่อว่าวัดนวมินทราชุทิศที่นครบอสตันอันเป็นสถานที่ประสูติของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งที่บอสตันจะมีภูมิพลสมแวร์แต่คราวนี้เมื่อสร้างวัดเรียบร้อยเสร็จแล้วเรายังไม่มีพุทธศิลป์ที่ประดับอยู่ในโบสถ์ในบางส่วนแต่เป็นประดิษฐ์กรรมจิตกรรมต่างๆที่จะไปเพิ่มเติมอย่างไม่ได้นำไปไว้ที่นั่นทั้งหมดก็เลยว่าถ้ารายได้จากตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วหลังจากนี้ก็จะประกาศตัวโครงการสร้างพุทธศิลป์แผ่นดินเกิดพ่อนำภาพเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงนำภาพเกี่ยวกับพุทธศิลป์หลายทั้งปวงไปไว้ที่บอสตันแล้วก็เปิดเป็นแกลเลอรี่ให้คนมาทั่วโลกหรือคนที่ไปอเมริกาได้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านประสูติที่บอสตันได้สร้างคุณูปการต่อประเทศชาติต่อชาวโลกนำสังคมราชานำเศรษฐกิจพอเพียงเป็น UN นำต่างประเทศยอมรับทั้งโลกเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีโอกาสมาเมืองไทยแต่ถ้าอยู่ที่ฝั่งอเมริกาลาตินอเมริกาต่างๆก็ไปดูทั้งแนวคิดเรื่องพุทธศาสนาเพราะที่นั่นเป็นวัดแต่ว่าหลักใหญ่คือเป็นศูนย์วิปัสสนานานาชาติเรื่องของกรรมฐานเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของคนทั้งโลกก็จะนำรายได้ส่วนนี้ไปสร้างส่วนนั้นเพราะอันนี้อาจารย์มันก็ขออารมณ์ผลเริ่มต้นจากนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะพูดน้อยหน่อยแล้วก็พิธีกรก็จะเริ่มดำเนินการสืบต่อไปก็ก่อนอื่นนะครับขอนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติ
เราศิลปินนะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมยศนะครับวัชรุทธาพรทองสุธีนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในการแถลงข่าวการกุศลมหกรรมคอนเสิร์ตนะครับ160ปีเพลงเพลินเจริญกรุงนะครับเพื่อพุทธศิลป์แผ่นดินพ่อในวันนี้ครับแล้วก็วันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านยุพาทวีวัฒนกิจบวรนะครับผู้แทนท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานในพิธีในการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการเฉลิมฉลองโครงการ160ปีถนนเจริญกรุงนะครับถนนสายวัฒนธรรมดร.ทองทิพย์วงเชิดฝันนะครับประธานกรรมการการจัดงานครับแล้วก็คุณวิลาวัณย์ ยะโรจน์นะครับผู้บริหาร W Metal Life นะครับผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมแล้วก็ดร.อนุมาวิจิตรวิกรมนะครับประธานพุทธศาสนิกชนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยแล้วก็บรรดาศิลปินนักร้องนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในการขับร้องในงานนะครับแล้วก็มาร่วมถ่ายข่าวในครั้งนี้ด้วยนะครับมีคุณรุ่งนุลีแม่ของใสนะครับแล้วก็มีดร.วินัยขันธุระครับดร.นิตยาอรุณวงศ์นะครับเดี๋ยวคุณชมชายคุณชาญครับสวัสดีครับเราต้องมีดร.สุภาชัยของสวัสดิ์นะครับแล้วก็บรรดาศิลปินรุ่นใหม่ในนามคณะเจริญกรุงนะครับคุณสุรเวชโกเจริญนะครับคุณคิวทองรบนะครับคุณปิยบุตรถนอมทรัพย์นะครับหรือว่าคุณอนันต์ KPN นะครับแล้วก็มีคุณเพชรพัชรพันธ์สุนทรนนท์นะครับหรือว่าเพชรเดอะวอยซ์นะครับแล้วก็ซึ่งในงานวันนี้ครับจะมีเหล่าบรรดาศิลปินนะครับที่มาร่วมร้องนะครับจะมีนักร้องเสียงแผ่นเสียงของคำราชทานนะครับแล้วก็มีศิลปินรุ่นใหม่อีกหลายท่านมาอย่างครบครันเลยนะครับแต่ว่าวันนี้มากันพอเป็นพิธีก่อนนะครับมาสำหรับคนที่ว่างมานะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับต้องขอนมัสการพระเดชพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.รัชเทียรนาบัณฑิตนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับเจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามและผู้มีเรื่องโครงการ160ปีถนนเจริญกรุงนะครับได้กล่าวรายละเอียดของโครงการและกองทุนพุทธศิลป์แผ่นดินพ่อณวัดไทยกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนะครับก็ตามที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นระหว่างที่รองผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็งานนี้วัตถุประสงค์หลักจริงๆก็คือหลักใหญ่มีสองงานร่วมกันหนึ่งคือเฉลิมฉลอง160ปีเจริญกรุงถนนแห่งวัฒนธรรมถนนสายแรกของกรุงเทพมหานครเพื่อให้ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เป็นต้นแบบของการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นต้นแบบของพระราชดำริของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยเป็นถนนที่จะเกิดสีสันซึ่งเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของวัดชุมชนภาคส่วนราชการส่วนต่างๆในถนนเจริญกรุงซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบางส่วนไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีความร่วมมือของศูนย์นวัตกรรมออกแบบสร้างสรรค์ชื่อเรียกว่า PCPC ก็จะเข้ามาหารือแล้วก็กลุ่มY not ก็จะเข้ามาหารือในโครงการในรายละเอียดสืบต่อไปนั่นคือโครงการ160ปีเจริญกรุงส่วนอันที่2ก็คือโครงการสร้างพุทธศิลป์แผ่นดินเกิดพ่อเพื่อต้องการนำพระราชกรณียกิจและภาพหรือพุทธศิลปกรรมทางพุทธศาสนานำไปประดิษฐานหรือประดับไว้ที่วัดนวมินทราชูทิศนครบอสตันที่อเมริกาซึ่งเป็นแนวดนตรีของหลวงพ่อพระพงศ์ก็เชื่ออย่างหลวงพ่อเจ้าวาดวัดยานวาที่ท่านอยากจะให้ทั้งถนนเส้นนี้และก็ที่บอสตันเป็นที่เชื่อมโยงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9รวมทั้งเปิดเผยแพร่ความเป็นไทยความเป็นพุทธศิลปกรรมการนำมาทำทางพุทธศาสนารวมทั้งในความคิดเรื่องการร่วมกันในระดับสากลไปสู่นานาชาติก็ได้ขออธิบายเพิ่มเติมในช่วงนี้ประมาณและขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านยุพาทวีวัฒนกิจบวรนะครับผู้แทนท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้แถลงรายละเอียดนะครับกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับค่ะนักการพระเดชพระคุณพระสุธีรัตนบัณฑิตนะ
ส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวถึงเจริญกรุงนะคะซึ่งการจัดงานครั้งนี้นับว่าจะเป็นช่วยในการช่วยอนุรักษ์สืบสานเพลงไทยสากลธรรมดานะคะให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าเราได้มีการนำเอาศิลปินแห่งชาตินะคะศิลปินรุ่นก่อนแล้วก็ศิลปินรุ่นใหม่ได้มาร่วมร้องเพลงเพื่อให้เกิดการสืบสานนะคะส่งต่อไปยังรุ่นหนึ่งเพื่อให้เพลงไทยสากลเรายังคงมีความเป็นธรรมดาต่อไปนะคะการจัดงานดังกล่าวค่ะก็สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะที่ท่านคุณเจ้าก็ได้นำเรียนเพราะคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากจริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงเองเนี่ยเราได้มีการได้รับเชิญจาก TCDC ค่ะเมื่อประมาณสักปีนึงแล้วนะคะก็เล่าถึงโครงการนี้ให้ฟังเปิดได้เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีท่านประหลัดที่หน่วยงานแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีโครงการที่จะจัดงานตรงด้านหน้าอยากให้กระทรวงวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ก็ได้มาฟังวัตถุประสงค์การจัดงานเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าทางกระทรวงยินดีแล้วก็พร้อมที่จะมาช่วยการจัดงานนะคะในไม่ว่าจะเป็นในระดับของชุมชนในตัวเองเนี่ยหรือจะช่วยในส่วนอื่นเนี่ยกระทรวงก็พร้อมที่จะเข้ามาร่วมจัดงานนะคะเพราะมองเห็นว่างานในการจัดงานในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดงานที่เราจะเกิดขึ้นในปี64หรือแม้แต่การจัดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้เพื่อหารายได้เนี่ยก็เป็นกองทุนซึ่งถือว่าเป็นการกุศลที่เราจะสืบต่อพุทธศาสนาร่วมกันต่อไปนะคะสิ่งเหล่านี้นะก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคะมีประโยชน์กับประเทศชาติเราแล้วก็เป็นการเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังต่างประเทศนะคะให้คนชาวทั่วโลกได้เห็นว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเรายังมีความเจริญรุ่งเรืองไทยมีผู้ทั้งศาสนาเนี่ยมายาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมเราเองเนี่ยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดงานในเรื่องของพุทธศิลป์แบบเด็กกระทรวงธรรมผ่านไปเมื่อไม่นานนี้นะคะก็ต้องบอกว่าได้รับความผลประสบความสำเร็จแล้วก็ถือได้ว่าพุทธศาสนาเราคณะขนาดนี้ก็เจริญรุ่งเรืองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงให้ความสำคัญในเรื่องของศาสนาเป็นอย่างยิ่งดังนั้นกิจกรรมทางศาสนาใดๆก็แล้วแต่ค่ะที่ทางกระทรวงทางเราจะร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งนะคะค่ะการจัดงานครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการจัดงานท่านศิลปินทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้นะคะแม้ว่ากระทรวงเองเนี่ยณขณะนี้เราก็ยังไม่ได้มีเข้ามาร่วมอะไรนะคะแต่ต้องขอประกาศตัวว่าตั้งแต่ปีนี้จนถึงกระทั่งปี64ค่ะเราจะมีการพูดคุยนะคะแล้วก็เข้ามาร่วมคิดร่วมทำแล้วก็เพื่อให้เกิดการจัดงานโดยเฉพาะอย่างที่เนี่ยเลยก็เป็นมีความผูกพันกับถนนเจริญกรุงเหมือนกันนะคะ อยากจะจัดงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนซึ่งทราบมาว่าชุมชนที่นี่เข้มแข็งมากนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรทุกศาสนาต่างๆไม่เพียงแต่ศาสนาพุทธศาสนาอื่นก็มีการความร่วมมือในการทำงานสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ดีเพื่อเห็นว่าประเทศไทยเราไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่าไม่ว่าศาสนาใดๆเราสามารถทำงานร่วมกันได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนเนี่ยเขาพร้อมที่จะก้าวไปกับเราทำงานไปกับเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของการทำงานดังนั้นก็คิดว่าในอนาคตหรือแม้การจัดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นที่รับรู้รับทราบก็คงต้องฝากท่านสื่อมวลชนนะคะในการช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพราะการจัดงานครั้งนี้ก็ไม่ได้หักในเรื่องของค่าใช้จ่ายใดๆก็ขอบคุณเลยสิ่งเหล่านี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากมากนะคะดังนั้นก็ขอบคุณนะคะทุกท่านแล้วก็ฝากนะคะฝากสื่อมวลชนทุกท่านช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผ่าชีวิตและจีบอลด้วยนะครับแล้วก็ลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญประธานกรรมการจัดงานนะครับดร.ธรรมทิพย์วงศ์เชิดขวัญนะครับผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาเจลจังหวัดสมุทรสาครนะครับและเป็นคณะกรรมการเฉลิมฉลอง160ปีถนนเจริญกรุงแถลงรายละเอียดการจัดงานครั้งนี้ด้วยครับขอเรียนเชิญครับผู้บริหารดับเบิลยูเอชไลท์ค่ะพอโครงการนี้นะคะที่
ที่ดิฉันได้กราบนมัสการได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องถนนเจริญกรุงครั้งแรกของโครงการนี้นะคะรู้สึกปลื้มปิติดีใจภูมิใจมากๆนะคะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการทำงานกับเพื่อนในด้านพระพุทธศาสนาค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะตัวดิฉันเองค่ะก็อยู่ในด้านของพระพุทธศาสนาทั้งนุบำรุงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาให้กับเยาวชนนะคะและโครงการครั้งนี้ค่ะที่เกิดขึ้นมาเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะเราขอไม่หักค่าใช้จ่ายค่ะขอมอบถวายนะคะให้กับทางวัดนะคะวัดนวมินทร์ที่กรุงวอชิงตันประเทศอเมริกาค่ะแล้วก็ดิฉันอยากจะขอฝากพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้มีส่วนร่วมช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันคนละไม้คนละมือช่วยกันสนับสนุนนะคะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็ดำเนินการต่อไปเพื่อแผ่นดินของเราเพื่อพ่อของเราค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณที่มาร่วมสนับสนุนนะครับและระดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณวิลาวัจเจรโรจน์นะครับผู้บริหาร The View Culture Life นะครับผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับกล่าวแสดงความรู้สึกที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับแต่ว่ายังไม่ทราบข้อมูลในทางนี้แล้วก็ฝากเรียนท่าน
ผู้ชมอยากชมค่ะที่กรุณาให้เกียรติกับโครงการที่มีศิลปินรวมทั้งรุ่นผู้นำต่างๆให้เป็นทีหน่อยที่ตกรุ่นสมองก็เป็นการเชื่อต่อวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นเริ่มจะได้แก่ยุคโรสีมีถนนแล้วก็เริ่มนักร้องในยุคบาโรกจนบัตรได้รุ่นมาถึงหนึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นการเชื่อวัฒนธรรมที่เราพัฒนาขึ้นมาตลอดและที่ดีได้คือยกเอวีที่เป็นตัวเชื่อมสำคัญสำหรับที่เป็นในบุษบกนะคะทุกครั้งเจอเราสวยที่มีดรเอกดรเอกมานะคะก็ต้องพวกเราเรียนมาศิลปินยุคต้นถ้าในงานวันนี้มันเป็นต้นนะฮะอาจารย์ใช่ไหมหรือจะมีต้นกว่าเราอีกนะก็เราต้องไปดูฟ้าแล้วดูดีหน่อยนะคะก็จริงๆต้นก็เท่ดีนะเป็นต้นเหนือในเวลาใดก็ตามท่านอาจจะพูดถึงว่าเราจะทำอะไรจงใจกลับเลยว่าอย่างไรก็ตามวันที่2ธันวาคมเนี่ยเราคงต้องรวมใจกันทุกรุ่นเลยนะคะว่าเราจะได้มีพลังในการที่จะไปสร้างงานที่บอสตันให้ชาวต่างชาติได้ภูมิใจดีใจมากๆนะเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราไปกราบวัดไทยเนี่ยก็จะมีพระมากมากกระทำที่เคยเห็นมาแม้กระทั่งเมืองใหญ่ก็พอเก่งอย่างนี้ทำให้ภูมิใจว่าสำนักพุทธของเราได้ไปถึงต่างๆทั่วโลกโดยสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยด้วยพระบารมีพระองค์ทำให้ศาสนาพุทธได้ไปถึงวัดสันด้วยค่ะเพราะว่าเราเชื่อชูพระองค์ท่านโดยว่าไทยเราได้ทำสิ่งนี้ก็กราบขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่ศิลปินทุกท่านทุกเพลงเลยนะคะแล้วก็ศิลปินน้องๆมันก็ออกมาสักหนึ่งเด็กๆแล้วต่อเนี่ยที่ทำให้คนอยากไปดูคอนเสิร์ตพวกเราสู่ลูกจะได้ให้ไปดูด้วยเป็นของแถมนะฮะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้เรารวมใจกันช่วยงานให้สำเร็จเนี่ยช่วยขายบ้านให้นะคะก็คิดว่าน่าจะจริงสิ่งดีเขามีผู้ใหญ่ของบ้านเลยมาช่วยเราเรามาช่วยแล้วนะคะก็ดีใจนะคะที่ได้มาทำงานที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะเชิญท่านผู้ชมผู้ช่วยประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็บรรดาพี่ศิลปินนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดว่าในวันจัดกิจกรรมมหากรรมคอนเสิร์ตการกุศล160ปีเพลงเพลินเจริญกรุงเพื่อพุทธศิลป์แผ่นดินพ่อนะครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2ธันวาคม2561นะครับในเวลา 14:00 น.ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอาวีกรุงเทพนะครับในวันนั้นนะครับจะมีศิลปินทั้งหมดก็อาทิตย์นะครับคุณพีมปฏิพันธ์ผู้นำจิตศิลปินแห่งชาติซึ่งตอนนี้เดินทางไปต่างจังหวัดไม่ได้มาร่วมด้วยนะครับวันนี้แต่ว่าวันจริงมาแน่นะครับแล้วก็มีคุณผู้มีดีไม่บอกสายศิลปินนักร้องแต่เสียงทองคำราชทานเจ้าของเพลงเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงนะครับแล้วก็หลานย่าโมนะครับคนหน้าเดิมอีกหลายเพลงนะครับก็จะได้ไปฟังต้นฉบับนะครับและอีกประการหนึ่งคือทางที่รู้ไม่ดีเนี่ยให้เกียรติคนดูในการให้ทุกคนได้มีโอกาสร่วมร้องเพลงไปกับคุณรู้ไม่ดีด้วยเวลาคอนเสิร์ตทุกครั้งนะครับแล้วก็พี่นิดนะครับดร.นิติยาเป็นวงคุณสมชายอินชานะครับก็ให้เกียรติขับร้องเพลงด้วยนอกจากนั้นก็จะมีคุณจิตติมาเจริญใจนะครับคุณวิภาจันทร์ภูมินะครับคุณอ้อสุธนาเฉลิมชัยกิจหรืออ้อ AM2 นะครับคุณอาร์มกรการสุทธิโกเสจากเวิร์กพอยต์นะครับคุณอ้อกัสสพงศ์วงศ์ศรีวิลาศด้วยนะครับแล้วก็ข้ามไปนะครับที่สำคัญ